ปุ๋ยคนละครึ่งนี้คนที่คิดคือพลังประชารัฐนะครับแต่คนที่ไม่เห็นด้วยคือเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยพลังประชารัฐนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตั้งใจจะลุยเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่เผอิญว่ามันมีเสียงค้านมาเพราะเขามองว่าถ้ามีปุ๋ยคนละครึ่งเงินค่าเก็บเกี่ยวที่ชาวนาเคยได้ไร่ละ 1,000 ก็อาจจะไม่ได้เพราะมันเป็นงบประมาณที่ต้องมาใช้ในส่วนเดียวกันวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถกกันหนักมากถึงขั้นคัดค้านนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งอย่างเช่นส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลหารือโครงการเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งนะครับว่าเป็นโครงการหลักของรัฐบาลจะช่วยเหลือราคาปุ๋ยไร่ละไม่เกิน500บาทสูงสุด20ไร่ก็เป็นเงิน 10,000 บาทแต่ยังมีปัญหาอีกมากทั้งการลงทะเบียนสูตรปุ๋ยที่ไม่ตรงใจชาวนาร้านค้าที่เข้าร่วมและเงินที่เกษตรกรต้องนำไปซื้อปุ๋ยและสำรองจ่ายไปก่อนนะครับฝากให้รัฐบาลทบทวนเพราะเกษตรกรบอกว่าช่วยเหลือแบบไร่ละ 1,000 เหมือนเดิมดีแล้วเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปเอาไร่ละพันกลับคืนมาประชาชนชาวนาในเขตของผมนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นกังวลเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์ในการช่วยเหลือชาวนาได้จริงหรือเปล่าได้ประโยชน์จากโครงการนี้จริงหรือไม่ถ้าเขาซื้อปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วข้าวกำลังจะเกี่ยวอยู่แล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเงินสมทบจะทำอย่างไรเพราะปกติแล้วชาวนาถ้าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเขาก็จะไปเชื่อปุ๋ยมาจากร้านปุ๋ยหรือไม่ก็นำปุ๋ยมาจากกองทุนหมู่บ้านเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จะไปขายข้าวแล้วก็นำเงินไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยแต่โครงการนี้ต้องนำเงินไปเข้าบัญชีไปสมทบเมื่อไม่มีเงินจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลของชาวนานะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นเขายังได้ยินมาว่าเมื่อมีโครงการนี้แล้วจะไม่มีโครงการไร่ละพันนะครับยิ่งทำให้ชาวนาเป็นทุกข์ใจไปอีกครับท่านประธานครับหรือถ้ารัฐบาลยังยืนยันว่าจะทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอยู่เกษตรกรก็ขอวิงวอนนะครับว่าอยากจะให้โครงการไร่ละพันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งจะตอบโจทย์ในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนามากกว่านะครับเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่สืบเรื่องจากโครงการนี้แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าประการที่หนึ่งพี่น้องประชาชนจะต้องไปกู้เงินมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาสมทบประการที่สองปุ๋ยที่ได้นั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพหรือถูกต้องตรงตามพี่น้องต้องการหรือไม่นะครับประการที่สามไม่สามารถที่จะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ช่วยลดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆได้ไม่เหมือนโครงการไร่ละพันนะครับซึ่งพี่น้องได้รับเงินโดยตรงไม่ต้องมีหนี้สินสามารถนำเงินเหล่านั้นไปใช้ลดต้นทุนการผลิตจึงขอให้รัฐบาลได้ทบทวนโครงการนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องชาวนาได้รับประโยชน์สูงสุดครับตามนโยบายของรัฐบาลคุณผู้ชมชวนไปฟังในส่วนของชาวนากันบ้างนะครับมี2มุมก็คือมุมคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำหรับที่เห็นด้วยเนี่ยอยู่ที่อำเภอพิมายอำเภอพิมายบอกว่าก็ดีจะได้ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรได้แต่มุมคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ในจังหวัดพะเยานะฮะบอกว่าโครงการนี้มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและคาดว่าเดี๋ยวจะมีการทุจริตอีกเป็นจำนวนมากลองฟังเสียง2ชาวนาจาก2จังหวัดนะฮะเหมือนกับการฝากรัฐบาลนะครับให้ช่วยให้ทั่วถึงปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยนะครับทุกภาคส่วนนะครับเกษตรกรนั้นจะได้รับประโยชน์โดยทั่วกันนะครับไม่ต้องจำกัดว่าให้คนละ5ไร่10ไร่นะครับอยากให้กันเยอะๆหน่อยนะครับพอเกษตรกรได้เป็นทุนเป็นรอนหมุนเวียนต่อไปนะครับเก่าเนี่ยไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยชาวบ้านยังเป็นมีตัวการันตีได้ว่าเรายังมีเงินที่จะซื้อปุ๋ยซื้อยาโดยเป็นต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างนี้นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าในโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นการเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับนายทุนซะเป็นส่วนมากอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถกกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะคุยกันอย่างกว้างหลายในสภาผู้แทนราษฎรและขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็จะต้องมีความเห็นอาจจะไม่ต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแต่ทุกฝ่ายก็ต้องมีเหตุผลในการรองรับเพราะเชื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วย